เดี๋ยวมาไปหาที่ไหนไหมชื่ออะไรโอโซโอโซต่อไม่อยากกินเลยอ่ะเดี๋ยวมาโตอ่ะเดี๋ยวมาไปหาโอโซนะเดี๋ยวมาไปหาโอโซกับถุงเงินเดี๋ยวหนูได้รู้จักรู้ใจเดี๋ยวหนูได้รู้เรื่องเดี๋ยวหนูได้รู้จักรู้ใจอยากกินโอโซอ่ะอ่ะไม่เซละเธอเอางี้นะคะต้องบอกนี้ก่อนว่าเวลาที่เราจะเลี้ยงสัตว์สักหนึ่งตัวนะคะเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีถ้าเกิดสมมติว่าบางทีนะคะบางทีสมมติว่าพวกเราทำงานอะไรอย่างนี้ถูกไหมบางทีเราทำงานเราออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็จะเจอพวกปรสิตใช่เราก็จะเจอพวกเชื้อโรคต่างๆเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีเราเดินไปแล้วเราไปแวะทักทายอะไรเงี้ยเมื่อก่อนที่เรามีอันนี้เราไปเล่นตอนแบบเล่นเกมเจอวีดอมบางทีเราเจออะไรเงี้ยค่ะครับผมเราก็ไปที่กลับมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าล่ะคุณจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ติดในตัวคุณมันติดนะคะที่รักหรือว่าบางทีเรากลับมาอะไรเงี้ยเราจะขึ้นไปอาบน้ำเลยมันก็แอบแบบเดินทางผ่านทางอย่างเงี้ยเธอเข้าใจฉันใช่ไหมซึ่งเราก็ต้องป้องกันเขานะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลนะคะดูแลเนี่ยก็คือน้องแมวอย่างดีนะคะวิธีอย่างง่ายมากสมมตินี้ก่อนนะคะว่าบางทีเวลาเราใช้หลายคนอาจจะมองว่าอุ๊ยมันต้องยากแน่ๆเลยมันแพงไหมแล้วมันแบบมันใช้ได้กี่ครั้งใช้ได้กี่ครั้งอะไรเงี้ยซึ่งจะบอกอย่างนี้เลยว่าวิธีการของเขาง่ายมากครับจริงๆทุกอย่างเมื่อไหร่ที่ขึ้นต้นด้วยยาครับหรือว่าไม่จำเป็นด้วยยาสมัยนี้ค่ะคนผลิตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดวิธีการใช้อยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่มั่นใจเนื้อออกใช่ไหมครับเราสามารถไปหาแพทย์ได้ใช่วิธีการง่ายๆจะบอกให้ต่อไปนี้ครับมันคือวิธีที่แสนเหลือหลายครับใช่ มันคือผลิตภัณฑ์อะไรไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้วิธีการง่ายมากวิธีการคืออะไรเวลาที่เราจะป้องกันเราแค่แบกมาเราก็ไปที่ข้างหลังแบกคนน้องแบกคนแต่อยากรู้วิธีที่ถูกต้องไปดูในรายการวายเรามีทุกวิธีมีทุกอีพีเลยมีทุกอีพีเราจะพูดอย่างนี้ก่อนว่าอยากให้ป้องกันดูแลอะไรก็ตามแต่ที่เราเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่เราทำได้เช่นอย่างเมื่อกี้ง่ายๆเลยเธอเรายังหวีผมทุกวันเขาก็ต้องการเหมือนกันนึกออกใช่ไหมบางทีเราเป็นอะไรนี่เป็นอะไรหน่อยยิ่งสัตว์ที่มีขนเยอะๆนึกออกไหมเนาะซึ่งเราอ่ะมีขนน้อยเรายังเห็นแบบแวบนึงเราเห็นแต่บางทีเนี่ยเราต้องแบบไหนนะอยู่ไหนนะอะไรอย่างนี้มันก็จะแบบนึกออกไหมก็อยากให้ทุกคนดูแลนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะเพื่อคนที่คุณรักนะคะสำหรับก็สัตว์ที่คุณรักด้วยนะคะบางทีนะคะเราอาจจะคิดว่ามันไม่มีแต่บางทีมันอยู่ในสิ่งที่เราไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าใช่ไว้เขาบอกอ่านเม้นหน่อยค่ะโอเคว่าใครอยากเลี้ยงยูนิคอร์นอ่ะออกแมวไหมเนี้ยอยากเก่งอันนี้ออกแมวไหมมีหนอแต่ไม่มีไม่เลยอยากเลี้ยงยูนิคอร์นหรอยูนิคอร์นอยู่ในใจในใจอ่ะสนามเราเล่นเกมกันดีกว่ามีเกมมาให้เล่นอ่ะเป็นพิธีกรไม่เล่นแต่ตัวเองต้องเล่นข้างหน้าหนึ่งอันอีอันข้างบนเป็นใครข้างบนสายอ่ะใช่ใช่ใช่การใส่การใส่ไม่ได้เห็นมันบีบไงมันบีบมันไม่บีบแบ่งมันเดียวนะคุณของจริงอ่ะไม่เห็นนะอุ่นใจหน่อยไม่เห็นอ่ะน่าหนักกว่าข้างนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ค่อยได้แต่มันได้อยู่เป็นฟิลแบบไหนไปอ่ะไปดิบดิบอ่ะเรามาเล่นอันนี้ตู้เหรอตู้ไม่ฝากหยิบน้ำให้ไหนได้ไหมได้อันนั้นครับหลอดเหลืองนะหลอดเหลืองนะแกะสลักไหมแกะสลักแล้วหนึ่งนะโอเคอ๋อเขามีอันนี้ของขาวอ่ะเริ่มเราจะมาเล่นเกมเกมคือเกมชื่อว่าเลิฟเก็บลง3นับเลิฟลง3นับเลิฟเก
เกณฑ์ง่ายมากคุณยังไงแม่เลยสมมติว่าเรานับ1 2ถึง4เป็น3ที่จะต้องเปลี่ยนจาก3เป็นเลิฟแล้วทำท่าด้วยทางทำ3ไงทำ3อยากเล่นอ่ะแล้วถ้าสมมติเป็น13นี้เราก็ต้องลง10เลิฟใช่มั้ยก็เลิฟไปเลยก่อนจะเล่นมีเรื่องนึงที่อยากรู้ฉันเคยได้ยินเขาบอกว่าอันไม่รู้อันนี้อยากถามชาวเน็ตคนดูทุกคนว่าเวลาที่เขาบอกว่าเวลาจะเอาแมวไปเนี่ยเราดึงหนวดแมวนางจะจำไม่ได้แล้วนางจะกลับมาไม่ได้จริงไหมเอาแมวไปไหนเม็ดอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยจริงเขาบอกว่าความเชื่อหรอไม่เขาบอกว่าเวลาสมมติว่าเหมือนมันจะเป็นสุภาษิตหรือคำอะไรสักอย่างนึงแหละเวลาทิ้งต้องดึงหนวดอะไรสักอย่างแล้วมันมาจากแมวเว้ยดึงหนวดแมวให้พ้นคอปะอันนั้นคว้างงูไม่พ้นคอค่ะหรอใช่เธอจริงๆอันนี้ฝากชาวเน็ตหน่อยแล้วดึงหนวดแมวทำไมอ่ะคือเวลาที่เหมือนเขาบอกว่าเวลามันจะเป็นจุดที่เซนซิทีฟของแมวที่สุดและสมมติว่าเราดึงอ่ะแมวนางจะตกใจแล้วจะลืมอันเนี้ยเท่าที่เคยได้ยินอย่างนี้จริงหรือเปล่าก็กลับบ้านไม่ได้ฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ยังเสื่อมหายไปเลยใช่ไหมเราจะกลับบ้านไม่ได้เลยอาพักกาลองอย่าอ่ะเรามาเล่นเกมกันเถอะครับผมแล้วหลายๆคนมองว่าเกมนี้ง่ายนะรีแคปใหม่มีกติกาใหม่ทั้งลงสะลงท้ายด้วย3แล้วก็หาร3ลงตัวนะใครเป็นคนคิดเกตเบนใครเป็นคนคิดเอางี้นะดูเหมือนง่ายแต่จริงๆอ่ะไม่ง่ายเพราะว่าเราไม่ง่ายไหมเอ่ยเอาเกมนี้มาเล่นกับคนที่เรียนสแตท5ครั้งสำหรับหนึ่งถึงห้าสิบใครผิดมากที่สุดโดนลงโทษไม่แล้วเราถามแค่นี้แอดมินอ่ะหันแบบหันเตรียมมาหรือยังเออแมวเขาป่วยหน่อยมันมีไม่เท่าไหร่หรอกเยอะอยู่อ่ะเริ่มหนึ่งสองสามเกมนี้ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีแม่และไม่มียายพูดเลยเธอเข้าใจไหมว่าใครแพ้ก็ได้ถ้าเป็นฉันแพ้มันไม่มีสละไม่มีสมองไม่เพราะว่าเราอ่ะโตมามี EQ เยอะกว่า IQ เดี๋ยวรอดูหนึ่งสองสามเริ่มยังไงหนึ่งอันหนึ่งสองอ่ะเธอหนึ่งบนไหนอ่ะเนี่ยบนทรายนะโอเคหนึ่งสองลับเลยสี่ห้าอ้าวถูกแล้วถูกแล้วเจ็ดแปดอย่างนี้โดนนะอย่างนี้โดนนะเดี๋ยวยังไม่หลุดออกมาค่ะสิบหนึ่งสองเอ็ดสิบสองโดนสิบสองมันหายจากลงตัวค่ะสิบเลิฟไม่หมดโอกาสแล้วค่ะต่อไปให้พี่ยีเลยเลิฟใช่ลง1314เลิฟเฮ้ยโหด1 2 16 17ยังให้เล่นอยู่อีกครับ50เลิฟ1 2 19 20 1 2เลิฟ22เลิฟ24 24ค่ะลองค่ะเลิฟ15 26เลิฟ28เลิฟเริ่มบ้วนละแล้วถึงไหนสามสิบ31 1เลิฟไม่ลงโอเคเขาคิดมาแล้วอะไรอยู่ที่โอเคเลิฟ34 35เลิฟ3738เลิฟ
40 41เลิฟเลิฟ44 45 45หันลง45หันลงค่ะอุดรไปหนึ่ง46 47 48ผิดครับเออจบแล้วเอเปอร์29 50เออแล้วก็โดน2อ่ะคนที่ไม่โดนเลยไม่โดนเลยคือเฟิร์สงงปะเก่งเกินนะอยากเก่งสองคนนี้เท่ากันตาเอเปอร์กับโทลุต้องทำยังไงต้องแข่งรอบไม่ละสองคนเหรอไม่เหนื่อยเหรอเกมเนี้ยแต่ถ้าจำได้อะดูเลยดีกว่าไม่แข่งรอบแข่งรอบเราอ่ะมันจะคนดูเขาจะรู้อ่ะว่าลงโง่ลงไทยด้วยลงไทยด้วยสองหันลงไทยด้วยสองโอ้ยทำไมอ่ะอันนี้ง่ายมากนะเราต้องหาไหมไม่ฉันช่วยคิดอ่ะเริ่มถึงห้าสิบหนึ่งเริ่มเลยเหรอเล่นกันสองคนนี้เหรอเริ่มสามเริ่มห้าเลิกก็จบเลยสองคนเลยเอางี้ป้ากี่โมคะไปให้ถูกป้ากี่โมคะเล่นใหม่หรอเล่นใหม่มือไม่ลงไทยด้วยสองเหมือนเดิมมันก็ลงอยู่ดีพอมันเป็นเอ้ยได้อยู่นะเล่าเลยมาเริ่มวนหมดเลยเหรอหรือแค่นี้หมดหมดเลยหมดเลยโมคะเมื่อกี้ที่เล่นแม่ห้าแม่สิบแม่สามเป็นโมคะเท่ากันอีกอ่ะปล่อยที่สุดมีคนบอกว่าขอเบอร์ขึ้นคิดเลขค่ะขอไม่จบใช่ไหมล่ะปล่อยที่สุดกับเปอร์อ่ะดิอันนี้สามสามสองไม่สามเอาตัวสู้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 ไอ้โก้มากมึงไหนเล่นอ่ะไม่ได้โกงราคาเยอะหมดหรือเพิ่มคืออะไรอ่ะให้เฟิร์สในฐานะที่เฟิร์สอ่ะไม่ผิดเลยครับจริงๆแล้วบทลงโทษคือให้คนแพ้ทำท่าแบบแมวแล้วก็ถ่ายลงโซเชียลมีเดียของตัวเองแต่ทีเนี้ยเฟิร์สแบบว่าไม่ผิดเลยให้บีบท่าให้เป็นคนบีบท่าขอแบบสั่งให้พี่โททำท่าอะไรก็ได้จนกว่าเฟิร์สจะพอใจต้องลงโซเชียลด้วยเตรียมถ่ายเลยนะครับเริ่มเลยไหมหรือว่าหลังจบเริ่มเลยมาเริ่มเลยผักกาดวันนี้เร็วเพราะผักกาดคือเป็นแบบผักกาดคือนอนอยู่ตรงนั้นมากแต่ผักกาดไม่เข้าเฟรมเลยนะเอาท่าไหนดีนะเนี่ยขอท่าที่แบ๊วที่สุดถ่ายกับผักกาดด้วยนะครับมาลูกมีคนบอกให้ตีลังกา6สูงโอเคโอ้ยลูกเธอทำอะไรก็ได้ไม่โดนติดพวกเราได้ไหมเพราะหน้าพวกเราไม่น่ารักดูเหมือนแบบมีคนบอกว่าพี่อู๋พูดอะไรสักอย่างเนี่ยพี่อู๋พูดอะไรคะพี่อู๋พูดอะไรสักอย่างเลยได้ไหมคะพี่อู๋หลบแนวละโอเคพี่อู๋พูดดิยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่น่ารักเลยค่ะพี่อู๋นะทำยังไงล่ะเนี่ยน่ารักจะดีนะคะพอแบบออกสาวมองไม่หันหน้าเลยอากาศอากาศไม่หันหน้าอากาศมองกล้องหนึ่งประกันตัวเล็กหรอออกแนวไหมบีบบีบเดี๋ยวอันนี้บีบตอนบีบที่มันต้องขึ้นมาบีบด้วยพี่อู๋กับผักกาดใครพูดเก่งกว่ากันเออลูกขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมเนี่ยกินละแบลอีกกว่านี้ได้อีกบ้าคนนี้จะเป็นเอาแล้วครับโอเคนี่บทลงโทษจริงไหมมีคนถามเออแล้วมือถือแล้วก็ไม่ได้ลงโซเชียลเลยอยากให้คนส่งรูปครับ
มันต้องแถมเป็นสไตล์ที่ไม่ให้เฟิร์สลงให้เลยเพราะว่าเฟิร์สเขามีไอ้แบบไอ้ซิมโบลนะที่ถ่ายวิดีโอด้วยนะแล้วเป็นวิดีโอแบบพวกเราเสียงดังอะดีจังเลยเอาไปใส่เพลงไม่เป็นไรแต่ว่าเออเธอไม่ใส่ฟิลเตอร์แมวหรอใส่ฟิลเตอร์แมวขนเข้าปากหรอใช่ไม่ใช่หลุมปากกานะกดไอ้นี่อ่ะทุกคนยังไงต่อคะมาระหว่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้พวกเราทำอะไรนะคะก็บอกก็บอกมาเลยอยากให้เรามาอีกอยากให้พวกเราแบบว่าซอยอะไรอะไรจะไปแล้วเหรอเนี่ยมีคนบอกว่าอยากให้พี่ชีวินเอาผักกาดไปเล่นซีรีส์ค่ะนี่ทำจริงๆถ้าอะไรนะอะไรนะอย่างนี้ตายเลยถ้าอยากให้ประกาศไปเล่นซีรีส์ลูกค้าต้องเข้าเยอะๆเราพอรู้ว่าเคยเข้าแล้วแต่ประกาศน่ารักจริงถ้าเกิดสมมติว่าเอางี้ถ้าเกิดสมมติว่าพวกอยากให้พวกเรา